หาอยู่แต่ไม่แก้ไขนับวันนานวันปัญหามันก็จะมากขึ้นความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนอื่นก็จะล้มครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาเรื่อยๆที่บาดเจ็บเยอะก็คือ1โดนศีรษะ2ลงตรงตำแหน่งของข้อต่ออย่างเช่นล้มไปทางด้านข้างแล้วเอาสะโพกลงอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะทำให้กระดูกสะโพกหักใช่แล้วก็รุนแรงใช่เวลาจะล้มก็คือต้องตั้งสติก่อนพอตั้งสติพอรู้สึกว่าจะล้มเนี่ยพยายามต้องย่อตัวให้ต่ำที่สุดเพื่อลดแรงปะทะสวัสดีค่ะพบกับตั๊กดนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์ในรายการซุ้งวายวาไรตี้รายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก๋าที่หัวใจยังฟิตด้วยความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะตักพาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก๋าออกเดินทางมาท่องเที่ยวเรียนรู้กันที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่นะคะเขามีวัตถุดิบดีๆทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งปลอดภัยปลอดสารเคมีเราจะนำวัตถุดิบเหล่านี้ค่ะไปทำเป็นเมนูขนมกล้วยกันจะเป็นยังไงไปติดตามในช่วงห้องเรียนวัยเก๋าค่ะในช่วงห้องเรียนไปกับวันนี้ค่ะตักพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวและทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมีปลอดภัยแน่นอนค่ะและวันนี้ค่ะจะพามาเรียนรู้กิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์การทำขนมกล้วยค่ะซึ่งใช้วัตถุดิบในชุมชนนั่นก็คือกล้วยปลอดสารเคมีและมะพร้าวที่มีอยู่ในชุมชนค่ะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะก็อยู่กับพี่บุปผาวัยเจริญนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุปผาคะที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวชุมชนเก่าแก่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่นำมาทำประโยชน์อะไรมะพร้าวผลแก่เนี่ยส่วนมากเขาจะทำพวกกะทิพวกขนมอะไรพวกนี้ค่ะมะพร้าวผลอ่อนก็คือมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะพวกนี้ใช่ค่ะแล้วจากการทำเกษตรนำมาสู่การท่องเที่ยวทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ยังไงคะคือจริงเดิมอะค่ะที่เรามันได้มาทำตรงนี้เราเจอในเรื่องของวิกฤตมะพร้าวเนาะมะพร้าวราคาถูกอะค่ะเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวให้ได้เราก็เลยไปหาความรู้จากนอกห้องเรียนเหมือนกันในเรื่องของจะพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะแปรรูปเรื่องของมะพร้าวอะค่ะเราก็เลยได้เริ่มแนวคิดว่ามะพร้าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วเราจะเพิ่มมูลค่าให้ยังไงเราก็เลยไปเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนอันดับแรกค่ะใช่แล้วก็เลยพอเราทำตัวนี้เสร็จแล้วเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ทำยังไงก็ได้ให้ชุมชนของเราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนแม่ป้าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยรอบบ้านนะคะมาเข้ามาทำเป็นกลุ่มค่ะใช่เพื่อที่ว่าจะทำผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายเพราะว่าเขาเรียกว่าเพิ่มรายได้ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนค่ะค่ะรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนใช่ค่ะจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะคะประโยชน์ของมะพร้าวคือจริงๆประโยชน์ของมะพร้าวอ่ะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าต้องดูก่อนว่ามะพร้าวเราไปแปรรูปเป็นในเรื่องของอะไรถ้าไปแปรรูปในเรื่องของเครื่องสำอางก็เรื่องของบำรุงผิวเรื่องของน้ำมันถูกไหมคะในเรื่องของขนมมันก็ให้ประโยชน์ไปอีกเรื่องของขนมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารหลากหลายที่ทำพวกกะทิขนมอะไรพวกนี้มันทำได้หลากหลายมากมายเลยค่ะพวกของเรื่องของมะพร้าวเนาะค่ะซึ่งมะพร้าวที่นี่เนี่ยปลูกแบบปลอดภัยปลอดสารเคมีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราปลอดภัยเราได้ GAP คือปลอดสารแค่นั้นใช่ค่ะเคมีปลอดภัยนะคะใช่ใช่แล้วก็มาสู่การท่องเที่ยวเรียนรู้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมได้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะจริงๆหลักๆของที่กลุ่มอะค่ะเราทำในเรื่องของแปรรูปน้ำมันมะ
มะพร้าวเป็นเครื่องสำอางในเรื่องของเปลือกเราก็มาทำเป็นผ้ามัดย้อมในเรื่องของเปลือกนะคะในเรื่องของน้ำเรามาทำเป็นน้ำEMขจัดกลิ่นในห้องน้ำในเรื่องของกากมะพร้าวเนี่ยเรามาทำในเรื่องของสครับขัดผิวแต่ในส่วนในเรื่องของกะลาเนี่ยเราส่งขายอย่างเดียวตอนนี้เรียกว่าใช้ประโยชน์แบบสูงสุดเลยนะคะแล้วก็จัดการกับขยะพยายามให้แบบคือพยายามให้เหลือน้อยที่สุดให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นทั้งเกษตรแบบที่อนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้มาถึงที่นี่แล้วค่ะมาพร้อมๆกับพี่ๆวัยเก่าค่ะนี่วันนี้จะมาเรียนรู้การทำขนมใช่ค่ะถ้าเรามองวันนี้ที่ถ้าเรามามาที่ในของในโซนของปลูกนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าเราไม่ได้ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวในสวนเราจะปลูกพืชผสมผสานในเรื่องของมีทั้งลิ้นจี่มีทั้งมะม่วงมีทั้งกล้วยเราก็เยอะซึ่งกล้วยอ่ะแต่ละฤดูกาลบางทีมันผลผลิตมันล้นตลาดอะไรอย่างเงี้ยเรามาคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่ว่าเหมือนที่พี่บอกอ่ะเหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวเราก็มาแปรรูปซะเหมือนนักท่องเที่ยวมาบางทีเราก็ทำเป็นเบรกให้นักท่องเที่ยวได้ในเรื่องของเอาผลผลิตในสวนของเรามาทำในเรื่องของขนมกล้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมกล้วยกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทำค่ะบอกสักนิดนึงว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างคะหลักก็คือกล้วยเนาะกล้วยนี่อยู่ในส่วนนี้เลยนะคะในส่วนนี้เลยค่ะกล้วยนี้ต้องประมาณแบบเกือบเขาเรียกว่าเกือบสุกละสุกเจ็ดแบบงอมมากก็ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราห่ามไม่ดีถ้าห่ามมันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะกำลังดีเราจะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้านี่ไงค่ะเนาะมีแป้งมันค่ะเนาะที่เราใส่แล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมก็เรียกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนะคะใช่ค่ะมาขูดค่ะใช่แล้วก็มีน้ำตาลมีกะทิโอ้มีเกลือมีกะทิค่ะใช่ค่ะเลยนะคะแล้วก็เกลือค่ะใช่แค่นี้เองไม่ยากค่ะทำง่ายๆค่ะวันนี้เดี๋ยวได้ลงมือทำกันด้วยพี่ๆไหวไหมคะไหวนะคะพี่ๆบอกไหวงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมกล้วยก่อนนะคะเตรียมกล้วยทำขนมกล้วยอะค่ะขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากค่ะคือเราให้เตรียมเราชั่งแป้งไว้คืออย่างละ2ขีดแป้งข้าวเจ้า2ขีดแป้งมัน2ขีดนะคะพอเราแป้งเราชั่งแล้วก็ใส่ภาชนะเสร็จแล้วอะค่ะให้เราหั่นกล้วยบางๆอะค่ะเหมือนแบบนี้เลยหั่นกล้วย1หวีอะเราใช้ประมาณแค่11ลูกถึง13ลูกประมาณนั้นพอค่ะใน1ชุดที่หนูบอกนะคะที่ว่า2ขีดอะค่ะแล้วก็หั่นแบบบางๆแล้วก็มาผสมในแป้งที่เราเตรียมไว้อะค่ะขยำแล้วนวดเหมือนกับว่าให้นวดให้เนื้อมันเนียนนะคะกล้วยอยู่ที่เราว่าเราชอบให้มันละเอียดมากหรือว่าให้แบบมีชิ้นเนื้อกล้วยหรือเปล่าอะไรอยู่ที่เรานะคะตัวนี้เราก็นวดกับแป้งอะค่ะพอสักพักเรานวดอันนี้เสร็จแล้วนะคะให้กล้วยเสร็จแล้วกับเนื้อแป้งมันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทกะทิลงไปเนาะในอุ้งมือโอ้ยสบายมันจะไปยากอะไรล่ะยาวเลยค่ะนั่งไปทำลงไปเลยได้นะลูกยังไงไม่เป็นไรห่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือขนมกล้วยที่เราช่วยกันห่อนะคะอันนี้เราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะไปนึ่งค่ะประมาณกี่นาทีในน้ำเดือด25นาทีค่ะน้ำเดือด25นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฝีมือการห่อขนมกล้วยของแต่ละคนจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะอร่อยแค่ไหนค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกะออกมาเป็นยังไงบ้างคะได้ชิมเลยน้ำเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะส
ำหรับช่วงเช็คอัพวันนี้นะครับเราจะมาเช็คสุขภาพของต่อมไทรอยด์กันครับต่อมไทรอยด์คือต่อมที่อยู่ตรงคอของเรานะฮะที่ลูกกระเดือกทีนี้เนี่ยครับถ้าไทรอยด์ผิดปกติอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษจะมีอาการอะไรบ้าง1นะครับเหนื่อยง่าย2ใจสั่น3เหงื่อออกตามมือนะครับ4บางทีหงุดหงิดง่ายไม่สบายใจไม่สบายกายครับ5ในบางคนมีความรู้สึกว่านอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกติก็ยังได้นะครับ6บางคนมีอาการท้องเสียประจำเดือนผิดปกติด้วยนะครับนี่ก็คืออาการของไทรอยด์ที่ผิดปกติหรือไทรอยด์เป็นพิษซึ่งอาจจะเกิดได้ครับถ้าเราเช็คอัพได้ครบหรือว่ามีบางอาการแล้วสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายใจสั่นน้ำหนักลดลงนะครับให้สงสัยว่าเป็นไทรอยด์วิธีเช็คง่ายๆที่ดีที่สุดอีกอย่างนึงก็คือไปเจาะเลือดตรวจครับแค่นี้เองเราก็จะเท่ากับเรารู้แล้วว่าไทรอยด์ของเราอยู่ในสเตตัสหรือว่าอยู่ในสภาวะแบบไหนมากแบบเป็นพิษหรือว่าน้อยแบบไทรอยด์ต่ำครับไทรอยด์อย่างที่เราทราบกันนะครับภาวะไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยจะมีแบบที่เป็นพิษก็คือทำงานมากไปกับทำงานต่ำไปนะครับหรือไฮโปไทรอยด์มันมีวิธีรักษาทั้ง2แบบเลยครับและสามารถที่จะรักษาได้ด้วยนะครับไทรอยด์เป็นพิษก็มียาที่จะช่วยทำให้ไทรอยด์กลับมาทำงานปกติหรือไทรอยด์ต่ำไปก็จะมียาที่เป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่เข้ามาเสริมเพิ่มไทรอยด์ให้เข้ามาในร่างกายเราทำให้อาการของเราเนี่ยครับไม่มีอาการที่ไทรอยด์ต่ำอย่างเช่นเหนื่อยง่ายนะครับง่วงเพลียนะครับนอนมากผิดปกติขี้หนาวเมื่อไหร่ที่เราได้ยาที่ช่วยเข้าไปอาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับไทรอยด์รักษาได้แต่ต้องให้รู้และต้องเช็คให้ทันครับสำหรับในคนที่จะเสี่ยงเป็นโรคไทรอยด์นะครับอย่างเช่นในคนที่อายุน้อยก็ได้นะครับหรือในคนที่มีปัญหาภาวะต่อมไร้ท่อผิดปกตินะครับหรือในบางท่านมีประวัติไทรอยด์ในครอบครัวอันนี้ก็เจอบ่อยครับว่าเราอาจจะได้มรดกนั้นมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ยังไงก็ตามครับถ้าเราสงสัยไทรอยด์เนี่ยครับให้เช็คอัพตามลิสต์ที่บอกนะครับแล้วลองเจาะเลือดตรวจดูก็จะบอกได้อย่างดีเลยครับเล่าเรื่องกับต้นอ้อพัทธิมาโกมลบวรกุลค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุหกล้มง่ายเพราะว่าสุขภาพต่างๆนะคะก็เสื่อมลงไปตามวัยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านไม่ปลอดภัยทำให้ผู้สูงอายุหกล้มง่ายค่ะนอกจากผู้สูงอายุหกล้มแล้วนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยหรือว่าผู้ดูแลด้วยนะคะเราจะมาป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุกันเราจะมีคำพูดหนึ่งนะคะรวมไปถึงเรื่องของโปรแกรมฝึกลุกล้มเป็นในผู้สูงอายุค่ะมาร่วมพูดคุยกับดร.บุษราชินสงครามรองคณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตรนะคะพูดถึงเรื่องของการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะเมื่อผู้สูงอายุหกล้มแล้วนะคะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะมันตั้งแต่เบาๆจนถึงรุนแรงเลยนะคะถ้ารุนแรงนี่ก็คือส่งผลทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะก็คือถ้าล้มไปแล้วศีรษะไปกระแทกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เลือดออกในสมองถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะทำให้กลับถึงกับเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งที่สำรวจล่าสุดก็คือวันนึงเนี่ยค่ะจะมีคนที่เสียชีวิตจากการหกล้มเนี่ยค่ะ 3-4 คนแต่ถ้าไม่ทำให้ถึงเสียชีวิตก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายที่เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงและมักจะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือการหักของกระดูกค่ะที่มักจะหักก็คือกระดูกสะโพกทีนี้พอหักในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นวัยเด็กๆหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะใส่เหล็กอะไรพวกนี้ได้แต่ผู้สูงอายุเขาก็อาจจะไม่ผ่าตัดเนี่ยค่ะก็จะให้นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงจนกว่ามันจะติดทีนี้มันก็จะไม่ติดแต่กระดูกก็จะทำให้เขามีการติดของข้อต่อหรืออะไรจนทำสุดท้ายเนี่ยค่ะทำให้เขาติดเตียงก็จะเป็นก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตแล้วก็ต้องดูแลพึ่งพาลูกหลานก็ต้องมาดูแลค่ะโอ้โหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยตรงมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีเคสอื่นๆอีกไหมคะก็จะมีอาจจะไม่ทำให้ถึงกับกระดูกหักหรืออะไรแต่จะทำให้เขามีภาวะทางจิตใจค่ะเราเรียกว่าการกลัวการหกล้มค่ะก็คือเขาอาจจะล้มแล้วบาดเจ็บหรือล้มแล้วไม่บาดเจ็บแต่ลูกหลานเนี่ยจะต้องมาดูแลเสียเวลาเสียเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็จะรู้สึกกังวลแล้วก็อาจจะแบบไม่กล้าที่จะทำกิจกรรมอะไรเองเพราะว่ากลัวที่จะล้มจนสุดท้ายพอไม่กล้าทำอะไรเองสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่แบบว่า
ต้องการการช่วยเหลือค่ะหรืออาจจะติดเตียงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาลักษณะนี้ได้ค่ะโอ้โหตอนน้องเคยได้ยินคำหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าผู้สูงอายุล้มหนึ่งครั้งจะเกิดครั้งที่2และครั้งต่อๆไปได้เพราะอะไรคะคือการที่ผู้สูงอายุล้มเนี่ยค่ะแสดงว่าภายในตัวผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีปัจจัยเสี่ยงของการหกล้มซ่อนอยู่ละใช่ไหมคะทีนี้ถ้าผู้สูงอายุไม่รู้ว่ามีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอันนี้แล้วไม่ได้รับการแก้ปัญหาไม่ได้รับการรักษาดูแลที่เหมาะสมปัญหานี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นคือถ้าเป็นผู้สูงอายุปกติที่อาจจะไม่เคยล้มเมื่อเทียบกันระหว่างอายุ60กับอายุที่เพิ่มขึ้น70 80เนี่ยค่ะคนที่ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงของการหกล้มก็จะมากขึ้นเพราะว่าการเสื่อมที่เป็นไปตามวัยก็จะมากขึ้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่หกล้มมีปัญหาอยู่แต่ไม่แก้ไขนับวันนานวันปัญหามันก็จะมากขึ้นความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนอื่นก็จะล้มครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนเราไม่ได้กำจัดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราหกล้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มหนึ่งครั้งแล้วใช่ว่าจะล้มครั้งที่2ไม่ได้ก็อาจจะล้มอีกล้มอีกไปเรื่อยๆนะคะและยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วเวลาผู้สูงอายุหกล้มทีหนึ่งนะคะโอ้โหเวลาได้รับบาดเจ็บทีนี่โอ้โหการรักษาการฟื้นตัวนี่ใช้ระยะเวลาด้วยเหมือนกันนะคะการล้มลักษณะไหนคะถึงเป็นอันตรายมากที่สุดถ้าที่แบบว่าทำให้เสียชีวิตก็คือศีรษะกระแทกอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคืออย่างเช่นพื้นที่มันลื่นๆมากๆแล้วแบบล้มแล้วก็หงายไปเลยโดยที่เราไม่ได้เซฟหัวเอาไว้ไม่ได้แบบว่าป้องกันตัวคอใช่คือส่วนมากเวลาล้มเนี่ยค่ะเรามักจะไม่ค่อยตั้งจริงๆมันเร็วอะค่ะเราก็จะขาดสติพอเราตกใจปุ๊บเราก็จะเกรงตัวใช่ไหมคะทีนี้พอเกรงเนี่ยตัวเราปกติถ้าเรารู้สึกว่าเราจะล้มเราย่อตัวลงเนี่ยแรงปะทะมันจะน้อยเพราะว่าระยะห่างของตัวเรากับพื้นมันจะลดลงแรงปะทะก็จะน้อยความรุนแรงของการล้มก็จะน้อยลงแต่พอเราตกใจปุ๊บเราก็ตัวเกรงแล้วเราก็ขาดสตินะคะหงายไปเลยเพราะนั้นแรงปะทะมันก็จะรุนแรงมากที่บาดเจ็บเยอะก็คือ1โดนศีรษะ2ลงตรงตำแหน่งของข้อต่ออย่างเช่นล้มไปทางด้านข้างแล้วเอาสะโพกลงอะค่ะนี่ค่ะก็จะทำให้กระดูกสะโพกหักใช่แล้วก็รุนแรงใช่ค่ะเขาบอกว่าวัยเก่านะคะถ้าล้ม1คนเจ็บทั้งบ้านนั่นคืออะไรคะก็เวลาที่1พอเกิดการบาดเจ็บเนาะมันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลทีเขาบอกว่าถ้าจากการศึกษาเนาะถ้าไม่กระดูกไม่หักเนี่ยอยู่ประมาณ6วันโดยเฉลี่ยนะคะแต่ถ้ากระดูกหักเนี่ยอาจจะถึง8วันทีนี้ครั้งนึงที่เข้าไปค่ารักษาเนี่ยค่ะถ้ากระดูกไม่หักก็คือประมาณ15,000-1,500 บาทนะคะนี่กระดูกไม่หักนะคะอันนี้คือค่ารักษาเฉยๆนะยังไม่รวมค่าอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกระดูกหักก็อาจจะขึ้นไปถึง 25,000 ค่ะก็คือตามความรุนแรงใช่ค่ะทีนี้แต่ถ้าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมซึ่งอาจจะเป็นค่าเดินทางของลูกหลานที่หยุดงานมาดูแลอะไรพวกนี้ค่ะคือต่างประเทศอันนี้ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะขึ้นถึงเป็นล้านเลยนะคะในแต่ละเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการป้องกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำด้วยผู้สูงอายุจะป้องกันการหกล้มได้อย่างไรบ้างคะ อย่างแรกเลยต้องเริ่มจากการที่เขาต้องรู้ก่อนว่าเขามีความเสี่ยงหรือเปล่าอะค่ะซึ่งเราก็อาจจะคัดกรองง่ายๆค่ะก็จะมีวิธีการคัดกรองเนาะก็คืออาจจะจับเวลาของการเดินก็ได้ค่ะนั่งแบบนี้แล้วก็เดินลุกขึ้นเดินแล้วก็เดินกลับมานั่งตรงที่เดิมถ้าเกิดใช้เวลามากกว่า14วินาทีแสดงว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงของการหกล้มเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพอคือเราเดินช้าใช่ไหมคะกว่าจะลุกขึ้นอันนี้สะท้อนเรื่องของความแข็งแรงเดินไปแล้วหมุนตัวกลับมันก็จะสะท้อนเรื่องของการทรงตัวแล้วคนที่เขามีปัญหาเรื่องของการทรงตัวเนี่ยค่ะเขาก็จะมันเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะเดินให้ช้าเพื่อมั่นคงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวคัดกรองง่ายๆค่ะว่าเนี่ยคือเราเสี่ยงแล้วทีนี้ถ้าผู้สูงอายุได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาจะมีความระมัดระวังโดยธรรมชาติอะค่ะกับคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยเราเสี่ยงนะเขาก็จะทำอะไรแบบปกติแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองเสี่ยงก็อาจจะลุกช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอันนี้ประเด็นที่1นะคะอันที่2ก็คืออาจจะต้องดูว่าบ้านเราสิ่งแวดล้อมต่างที่เราอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องได้รับความรู้ค่ะจริงๆก็คือ1ได้รับการคัดกรองเนาะรู้ว่าตัวเองเสี่ยงจะล้ม2ได้รับความรู้ว่าถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงแบบเนี้ยเราควรจะทำยังไงถึงจะทำให้ปัจจัยเสี่ยงพวกเนี้ยลดลงค่ะหรือว่าอยู่กับมันได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือการที่เรามีการทดสอบเดินอย่างนี้ถ้าคนทั่วไปหรือว่าผู้สูงอายุไปทดสอบเองที่บ้านได้ไหมคะหรือให้ญาติเป็นคนช่วยก็ได้ค่ะต้องมีคนอยู่ด้วยนะใช่ใช่ทดสอบเองเพราะเราจะเป็นเองแบบมันจะหลายอย่างมันจะล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าอยากจะทดสอบเองที่บ้านก็คือมีญาติอยู่ด้วยหรือว่าลูกหลานนะคะที่ช่วยในการทดสอบเพื่อจะได้ดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราหกล้มได้ง่ายหรือเปล่าตรงนี้ด้วยเรื่องของการฝึกลุกล้มเป็นคืออะไรคะก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายก็สำคัญเนาะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยสามารถป้องกันการล้มได้ก็จริงค่ะแต่ไม่ได้สามารถป้องกันได้ 100% มันจะมีการล้มที่บางสถานการณ์เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเราเดินไปมีน้องหมาน้องแมววิ่งมาเราก็ตัดหน้าเราพันขาเราแล้วแบบเราควบคุมมันไม่ได้อะค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราล้มได้ทีนี้พอการล้มมันป้องกันไม่ได้ 100% นั้นเราควรฝึกเทคนิคของการล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดไม่ใช่ไม่เจ็บนะคะก็คือเป็นท่าที่ล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดให้บาดเจ็บน้อยที่สุดเนี้ยค่ะแล้วก็ลุกยังไงไม่ให้มันบาดเจ็บมากขึ้นอย่างเรื่องของเทคนิคการฝึกลุกล้มเป็นในผู้สูงอายุนะคะมีเทคนิคยังไงบ้างคะทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่จะล้มเนี่ยค่ะท่าแบบไหนที่มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงเนาะก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราหนึ่งเลยเวลาจะล้มก็คือต้องตั้งสติก่อนพอตั้งสติพอรู้สึกว่าจะล้มเนี่ยพยายามต้องย่อตัวให้ต่ำที่สุดเพื่อลดแรงปะทะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดยิ่งสูงแรงปะทะก็ยิ่งแรงใช่ไหมคะลดตัวให้ต่ำที่สุดพอต่ำที่สุดเลือกจุดที่จะเป็นจุดที่รับแรงปะทะเราก็จะไม่เลือกจุดที่มันเป็นข้อต่อหรือว่าเป็นกระดูกอย่างเงี้ยเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการหักก็จะเลือกเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆอย่างเช่นตรงก้นของเราเงี้ยค่ะคือให้ก้นลงใช่อย่าสมมติล้มด้านข้างถ้าเกิดเราล้มไปตรงๆปุ๊บมันจะโดนตรงข้อสะโพกก็บิดก้นนิดนึงค่ะบิดก้นนิดนึงก็คือเอาก้นเราเนี่ยรับแรงกระแทกค่ะทีนี้พอล้มไปเนี่ยค่ะก็ปล่อยตัวกลิ้งไปตามแรงค่ะไม่ต้องพยายามเบรกให้หยุดทันทีก็คือปล่อยให้กลิ้งไปพอถึงจุดนึงเราคีปเราพยายามรักษาศีรษะของเราอย่างเช่นถ้าล้มไปข้างหลังก็คือเก็บคางก้มคอเอาไว้ให้คอไว้ไม่ให้หัวกระแทกพื้นนะคะถึงจุดนึงก็ใช้ตรงส่วนของฝ่ามือกับต้นแขนในการเบรกเอาไว้ซึ่งท่านี้ค่ะเป็นท่าที่เขาใช้ในศิลปะการป้องกันตัวอย่างเช่นพวกยูโดคาราเต้อะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นท่าล้มของเขาก็ประยุกต์เอาท่านี้มาใช้ทีนี้เวลาฝึกอะค่ะก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนลองฝึกกลิ้งตัวบนที่นอนก่อนนะคะถ้าเกิดผู้สูงอายุมาที่มาฝึกกับเราเราก็จะให้ทำท่าง่ายๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดล้มจากอันนี้แรงๆผู้สูงอายุจะกลัวมากกว่าจนไม่กล้าทำอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปทำเองนะคะ ใช่ค่ะคือต้องบอกพี่ๆวัยเก่าว่าอย่าไปทำเองไม่ต้องฝึกเองนะคะเรามาฝึกกับนักกายภาพบำบัดดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราอยู่ใกล้นักกายภาพบำบัดได้ท่าที่ถูกต้องฝึกเองอาจจะผิดท่าก็ได้เดี๋ยวบาดเจ็บได้นะค่ะแล้วเราก็จะออกแรงช่วยด้วยค่ะอย่างสมมติเวลาล้มลงเนี่ยเราก็จะเบรกแรงไว้ระดับนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะปลอดภัยกว่าในช่วงแรกในช่วงแรกนะคะเราไม่ได้แบบว่าบางทีจะล้มให้สะโพกมาอย่างเงี้ยก้นมันจะต้องแบบลองต้องไปเรียนรู้นะคะถ้าฝึกบ่อยๆคืออันนี้ก็เริ่มจากที่ทำไม่ได้เหมือนกันแต่พออันนี้ล้มมา2รอบแล้วค่ะตอนวิ่งแล้วแบบแล้วก็มีแบบเป็นอันนี้ล้มไปข้างหน้าค่ะก็คือมือขึ้นมาทันเลยนะคะก็คือแค่มือถลอกเฉยๆอะไรข้อเข่าอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วล้มไปข้างหน้าต้องทำยังไงอะคะเวลาล้มไปข้างหน้าก็คืออันนี้ต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็คือเวลาที่ล้มไปข้างหน้าเข่าปกติถ้าเกิดเราล้มเข่าเราจะลงก่อนแล้วเราเข่าเราจะเจ็บใช่ไหมคะหรือว่าเอาข้อมือยันก็จะเจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าล้มไปข้างหน้าก็คือย่อตัวให้ต่ำเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ส่วนของฝ่ามือค่ะกับส่วนตรงนี้ค่ะเป็นตัวเบรกแล้วก็ต้องเกรงท้องเอาไว้แล้วก็ให้ส่วนของเข่าของสะโพกเนี่ยถึงพื้นที่หลังสุดอะค่ะมันจะตัวกลมๆนิดนึงค่ะคือเราต้องมีความแข็งแรงมากใช่ค่ะถึงบอกว่าต้องฝึกอย่างอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเริ่มฝึกอันนี้ค่ะร่างกายต้องแข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปฝึกจริงๆคนที่ยังไม่อายุยังไม่เยอะมากเงี้ยค่ะฝึกตั้งแต่ตอนนี้ค่ะได้เปรียบจะดีกว่าใช่ค่ะเปรียบมาไว้แล้วกระดูกเรายังแข็งแรงอยู่แต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุฝึกไม่ได้นะคะแต่อาจจะแบบต้องใช้เวลาในการบูตขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเราเตรียมตั้งแต่ที่ร่างกายเรายังไม่เสื่อมมายังแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เปรียบค่ะแล้วความฉับไวมันก็ของการตอบสนองก็จะมากกว่าค่ะ
เพราะฉะนั้นคือโปรแกรมฝึกลุกล้มเป็นก็จะรวมทั้งเรื่องของทักษะในการฝึกลุกยังไงล้มยังไงนะคะให้เราบาดเจ็บน้อยที่สุดถ้าหากเกิดสถานการณ์หกล้มขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยด้วยจะได้ไม่หกล้มแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีการเตรียมความพร้อมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเข้าไปฝึกในโปรแกรมนี้หรือว่าเข้าร่วมกับโปรแกรมนี้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนหรือว่าช่องทางในการที่จะไปสมัครกับโปรแกรมนี้ได้ที่ไหนบ้างคะถ้าอยากให้เราดูแลแล้วก็ออกแบบโปรแกรมให้ก็ติดต่อที่คลินิกคณะกายภาพบำบัดมหาและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตได้เลยค่ะก็แล้วก็เรามีช่อง YouTube ค่ะเป็น PT ISU Channel ค่ะก็คือในนั้นก็จะมีเป็นท่าเป็นคลิปของการออกกำลังกายเป็นแบบเป็นแต่ละสเต็ปอะค่ะสามารถติดตามได้ทางนั้นค่ะก็คือสามารถเปิดแล้วก็ทำตามไปได้แต่ยังไงก็ตามก็ควรจะแบบได้รับการประเมินก่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยควรออกกำลังกายท่าไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเน้นท่านี้ก่อนท่านี้ยังยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลยนะคะแล้วก็ดีสำหรับลูกหลานรวมไปถึงผู้ดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการพาผู้สูงอายุไปฝึกเรื่องของการฝึกลุกแล้วก็ล้มเป็นแล้วก็การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนะคะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็ดีด้วยคุณภาพของคนในบ้านก็ดีด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดร.บุษราชินสงครามค่ะที่มาให้คำแนะนำในเรื่องของการติดอาวุธให้วัยเก๋าฝึกลุกล้มเป็นขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสูงวัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าอยากให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและก็อาจารย์บุตรนะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.